สมาคมสมองกลฝังตัวไทย TESA ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA จัดงานระดับชาติการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่17 TESA Top Gun Rally 2023ในหัวข้อระบบแสดงผลและการจัดการสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีเป็นประธานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มงคลปุญญตานนท์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวรายงานและดร.วัชระฉัตรวิริยะนายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทยกล่าวถึงการดำเนินงานซึ่งมีนักศึกษาจาก30สถาบันทั่วประเทศจำนวน49ทีมจำนวนกว่า300คนเข้าร่วมงานระหว่างวันที่19ถึง25พฤศจิกายน2566ณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มงคลปุญญตานนท์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า TESA Top Gun Rally ครั้งที่17เป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย TESA เป็นเวทีส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถด้านระบบสมองกลฝังตัวสำหรับนักศึกษาเพื่อมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดมีวัตถุประสงค์หลักประกอบด้วยการเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญของวิศวกรไทยในด้านระบบสมองกลฝังตัวการได้สัมผัสกับเทคโนโลยีล้ำสมัยสนับสนุนให้ผู้ที่เข้าร่วมได้คิดอย่างสร้างสรรค์และใช้ความรู้ของตนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆการทำงานร่วมกันสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพและขยายมุมมองของตนเองได้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ3แทร็กเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบต้นแบบที่จะสาธิตกิจกรรมการบรรยายการเสวนาผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำต่อภาคสังคมและประชาชนทำโจทย์และประเมินอบรม Project Management และวัดผลการจัดงานการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่17 TESA Top Gun Rally ครั้งที่17สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศสอดคล้องกับแนวคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่นของอุบลราชธานีในการมีส่วนร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความสามารถด้านวิศวกรรมการสนับสนุนนวัตกรรมและการจัดการปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านการทำงานร่วมกันและเทคโนโลยีซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชันทักษะจาก30สถาบันทั่วประเทศแบ่งเป็น49ทีมโดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพร้อมเป็นแนวทางในการต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวของประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต